ันเทคทุกวันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่าสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้นโดยเฉพาะในสังคมเมืองหลายคนใช้สื่อเหล่านี้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันซึ่งในความเป็นจริงแล้วสื่อสังคมออนไลน์มีประโยชน์มากหากผู้ใช้งานรู้จักนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโซเชียลมีเดียทำให้ครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแต่ทุกคนก็สามารถรับรู้เรื่องราวของกันและกันผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียได้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพคลิปวิดีโอหรือแม้แต่การถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกระชับความสัมพันธ์ของแต่ละครอบครัวได้เป็นอย่างดีโซเชียลมีเดียทำให้คุณกลายเป็นคนทันโลกทันข่าวทันสถานการณ์เพราะทุกวันนี้ข่าวสารต่างๆที่ได้รับความสนใจจากประชาชนหลายครั้งที่เกิดจากการแชร์บนโลกออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเพราะเข้าถึงกลุ่มคนได้เป็นจำนวนมากโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องเตือนความจำได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือวันสำคัญต่างๆของบุคคลรอบตัวเพราะบางครั้งเราอาจจะทำงานจนลืมนึกถึงสิ่งเหล่านี้ไปแต่ก็ได้สื่อโซเชียลมีเดียนี่แหละที่คอยทำหน้าที่เป็นเลขาช่วยเตือนความจำของเราเมื่อยามที่หลงลืมโซเชียลมีเดียเป็นแหล่งบันเทิงชั้นยอดเพียงแค่คุณมีเวลาในการอัปเดตเรื่องราวของเพื่อนๆในคอนแทคก็จะได้พบกับคลิปวิดีโอมากมายรวมไปถึงรูปภาพและการตั้งสเตตัสต่างๆที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเราได้สุดท้ายโซเชียลมีเดียเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างคอนเนคชันระหว่างเรากับผู้อื่นซึ่งบางคนสามารถใช้โซเชียลมีเดียต่อยอดในการทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จในชีวิตไปมากมายหลายคนความจริงแล้วโซเชียลมีเดียยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เพียงแต่คุณในฐานะผู้ใช้งานต้องรู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมและไม่ใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ผิดหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นสังคมบนโลกออนไลน์ก็จะกลายเป็นอีกสังคมที่สร้างสรรค์เรื่องราวดีๆให้เกิดขึ้นได้ในชีวิตของคุณทันเทค